นี้แม่จิ้มหมูนางบอกว่ามีซี่โครงหมูเหลืออยู่ในตู้เย็นค่ะนางก็เลยจะทำแกงคั่วพริกซี่โครงหมูให้กินเป็นแกงคั่วที่มีรสชาติสุดแซ่บจะกินกับข้าวเสิร์ฟร้อนๆหรือว่าข้าวเหนียวก็ฟินได้ค่ะวิธีทำก็ไม่ยากเลยนะซี่โครงหมูคั่วกับพริกแกงใต้แซ่บๆแค่นี้เจ๊หมูก็เริ่มหิวไม่ไหวแล้วค่ะไปค่ะไปดูนางทำอาหารที่ครัวกันเริ่มจากนางจะนำตะไคร้ค่ะมาหั่นโดยจะหั่นให้เป็นแว่นตามแนวเฉียงเลยนะคะตะไคร้จากสวนหลังบ้านเลยเนี่ยประหยัดไปอีกเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อมานำข่ามาหั่นครึ่งจากนั้นหั่นให้เป็นแว่นบางๆได้เลยนะคะระวังมือกันด้วยนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนจากนั้นนำซี่โครงหมูชิ้นยาวๆค่ะมาหั่นครึ่งก่อนนะจากนั้นก็หั่นตามร่องของซี่โครงหมูได้เลยค่ะบอกเลยว่าซี่โครงหมูสีสวยมากหั่นเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนค่ะพร้อมแล้วมาเริ่มทำแกงคั่วกันต่อเลยค่ะเริ่มจากตั้งกระทะค่ะตามด้วยน้ำเปล่าน้ำเริ่มเดือดแล้วก็ตามด้วยกะปิค่ะใส่ลงไปจากนั้นก็กดๆให้กะปิละลายตัวออกจากกันคนไปเรื่อยๆสักพักนึงนะคะจนน้ำเดือดเต็มที่แล้วก็ตามด้วยซี่โครงหมูค่ะใส่ลงไปในกระทะใส่ลงไปเบาๆนะพอซี่โครงหมูของเราเริ่มสุกแล้วก็ปรุงรสด้วยพริกแกงเผ็ดใต้ผงปรุงรสน้ำตาลทรายเกลือจากนั้นก็ผัดให้ส่วนผสมเข้ากันเลยค่ะผัดไปเรื่อยๆเลยนะจากนั้นตามด้วยข่าตะไคร้อันนี้ที่เราได้หั่นเอาไว้ค่ะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆให้มีความหอมของข่าตะไคร้ออกมาเลยนะคะผัดไปจนน้ำของเราเริ่มแห้งค่ะแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดใส่ลงไปผัดให้เข้ากันทั้งหมดเลยนะบอกเลยว่าขั้นตอนนี้หอมกลิ่นสมุนไพรมากเลยค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยก็ตักใส่จานใบใหญ่ๆได้เลยค่ะระวังด้วยนะคะกำลังร้อนๆเลยนางตักหมดกระทะเลยจ้ะพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าเมนูแกงคั่วพริกซี่โครงหมูสีสันจัดจานมากค่ะกลิ่นนี่หอมฟุ้งไปทั่วบ้านเลยซี่โครงหมูเปื่อยๆนุ่มๆ นะกินไม่ไหวแม่จิ้มหมูนางไม่รอช้าค่ะเตรียมข้าวสวยมาแล้วตักกินได้เลยค่ะเจ๊หมูขอตัวไปกินก่อนนะหิวมากแล้วใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทางจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทางอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ